ตอนนี้คนที่ขับรถเรารู้ไหมคะเราไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงตำรวจก็ไม่ได้แจ้งความคืบหน้าของคดีให้เราทราบเลยใช่ไหมแต่ทางตำรวจบอกว่าติดตามคดีออกติดตามทุกวันค่ะแต่ยังไม่รู้เบาะแสว่าอยู่ที่ไหนแต่เท่าที่คุณแม่บอกเมื่อกี้คือเราทราบรถทราบทะเบียนทราบรุ่นทราบอะไรแล้วใช่ไหมคะทราบรุ่นแต่ไม่ทราบทะเบียนค่ะน้องถูกตัดขาดค่ะดูสารน้องบางทีมีคนมาเยี่ยมคนไข้ในโรงพยาบาลความลำบากหลังจากคุณแม่ของคดีให้เราทราบเป็นเช่นมีแต่ทางตำรวจบอกว่าติดตามคดีออกติดตามให้ทุกวันค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าแต่ว่าอยู่ที่ไหนแต่เท่าที่คุณแม่บอกมาดีคือเราทราบรถทราบทะเบียนทราบรุ่นทราบอะไรเลยทราบรุ่นแต่ไม่ทราบทะเบียนค่ะนายครับถ้าเขาชนแล้วหนีอย่างนี้เขาจะตัวดำเนินคดีอะไรบ้างก็เรื่องข้อหาชนแล้วหนีนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่มีเบาะแสอยากจะช่วยให้สื่อนำเสนอเพื่อจะได้มีเบาะแสคนร้ายก็คือเป็นรถเชฟโรเลตกระบะ4ประตูสีขาวไฟหน้าด้านซ้ายหล่นในที่เกิดเหตุถ้าใครมีเบาะแสของเชฟโรเลต4ประตูสีขาวในพื้นที่ในอุตรดิตถ์หรือจังหวัดใกล้เคียงช่วยติดต่อเข้ามาที่ตำรวจใกล้บ้านหรือเขาจะได้ประสานงานให้นะครับที่โรงพักวังกระพีจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ยังขาดเบาะแสอยู่รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจเราอยากจะบอกอะไรกับเขาแม้เผื่อเขาดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอยากให้ออกมาดูน้องมารับผิดชอบน้องค่ะเพราะว่าตั้งแต่ชนก็ไม่เคยมีที่แล้วว่าจะออกมาติดต่อหรือมาขอรับผิดชอบอะไรเนี่ยทางเราก็อยากให้ออกมาดูน้องบ้างความรู้สึกของแม่ตอนนี้ค่ะเหมือนพ่อที่แม่คือแม่สงสารน้องที่น้องต้องโดนตัดขาอะไรไปแม่อยากจะบอกแบบว่าความรู้สึกของแม่ตรงนี้นะคะคุณแม่ก็ความเป็นแม่ท่านก็สงสารลูกค่ะน้องเกิดมาครบเพื่อมาเสียค่าทุกอย่างนี่ก็เวลาเขาคุยครับจะรับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนไว้เบื้องต้นนะครับในตอนนี้เราเพิ่งทราบเหตุเบื้องต้นและได้ประสานไปยังอสท้องที่วังกะพีแล้วเบื้องต้นเนี่ยขอที่คุณแม่ทราบตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยน่าจะรู้ว่ารถแล้วที่ไหนยังไงเขาไล่อยู่รถไปเข้าศูนย์ประกันภัยตรงไหนน่าจะเจอรู้แต่นี่ว่าขั้นตอนทางการสอบสวนเนี่ยก็ต้องมาไล่ว่าวันนี้รถคันที่ชนจริงๆปึ๊บใครขับไม่ขับนะครับเพื่อจะได้ไล่เบี้ยตามขั้นตอนต่อไปนะครับคุณแม่ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับก็เป็นขั้นตอนอยู่นะครับส่วนการบาดเจ็บของลูกก็รักษาตัวให้ดีได้ทราบจากคุณขับรถเมื่อกี้ว่าทางรถของคุณแม่ไม่มีพรบใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ได้แนะนำไปที่คปค.ในเบื้องต้นก่อนตามกฎหมายนะครับมีสิทธิ์เบื้องต้นก่อนทีว่าพอเข้าสู่กรอบของทางคดีเนี่ยก็จะมาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องว่ารถการชนอะไรเป็นยังไงของร้อยเวรนะครับชื่อพันโทพงศธรคำวันนาและเป็นเจ้าของคดีนะครับผมได้โทรศัพท์ติดต่อมาเมื่อสักครู่ครับก็พร้อมที่จะดำเนินการอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ครับตามความประสงค์ของคุณแม่เนาะจะได้สบายใจกับคุณนายนะครับผมครับตัดสินดีๆดำเนินการให้อย่างเต็มที่นะครับในขั้นต้นผมก็จะรับเรื่องไว้ก่อนแล้วก็จะดำเนินการในส่วนที่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะว่าส่วนนี้ไม่มีอำนาจการรับคำร้องทุกข์นะคุณนายครับแล้วก็จะตรวจสอบส่วนที่มีอำนาจการร้องทุกข์ให้เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับ